สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนเลิศครับวันนี้ผมจะพาเข้ามาชมทุเรียนอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้อยู่ไม่ไกลจากสวนผมมากเท่าไหร่นะครับแต่มีปัญหาเรื่องใบเหลืองหลังปลูกนะครับใครที่มีสวนที่จัดการระบบสวนคล้ายๆแบบนี้ก็รอรับฟังกันนะครับว่ามันปัญหาเพราะอะไรสังเกตดูนะครับโคกสูงมากนะครับเหมือนเราเอากองดิน1กองนะครับขึ้นมาเทดั้มแล้วก็ปาดไปให้เป็นหน้าตัดแล้วก็ปลูกข้างบนกองดินนะครับคล้ายๆแบบนั้นเลยแต่แปลงนี้ก็อาศัยใช้รถไถดันหน้าดินขึ้นมากองพูนเหมือนกันข้อเสียคือพูนสูงไปนะครับซึ่งในภูมิภาคของภาคอีสานนั้นก็เนื่องด้วยปริมาณน้ำฝนอันน้อยนิดนะครับไม่เหมาะแก่การที่จะยกโคกสูงแบบนี้นะครับและพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่คล้ายๆว่าเป็นอยู่บนยอดเขานะครับสูงนะครับผมพื้นที่สูงมากพื้นที่รอบข้างๆเนี่ยคือต่ำนะครับนู้นต่ำหมดเลยนะครับฝั่งนู้นก็ต่ำแต่บนแปลงนี้สูงนะครับแล้วมายกโคกขึ้นสูงอีกนะเรื่องการคุมน้ำเนี่ยถ้าเกิดถามว่าทำอย่างนี้ได้ไหมมีการเจริญเติบโตไหมมีแต่ระบบน้ำของท่านต้องเพียบพร้อมต้องพร้อมนะครับแปลงนี้คือระบบน้ำไม่มีนะครับอาศัยใช้โซล่าเซลล์นะครับสองแผงถือสายยางเดินรถเอานะครับก็จะมีปัญหาใบร่วงแบบนี้นะครับเนื่องด้วยระบบรากเสียหายนะครับน้ำไม่พอรากฝอยก็เกิดความเสียหายผมเดินขึ้นมาข้างบนโคกเนี่ยครับเก็บใบไม่อยู่เลยใบไม่เหลือเลยนะครับถามว่าแทงยอดไหมก็มีแทงบ้างนิดหน่อยนะครับซึ่งเปรียบเทียบกับสวนของผมแล้วระยะปลูกนี่คือเท่ากันนะครับมีการเดินปุ๋ยด้วยน่าจะเป็น4600นะครับเป็นยูเรียเพิ่งใส่ปุ๋ยไปถามว่าใส่ปุ๋ยไปมีประโยชน์ไหมก็มีครับผมมีใส่ปุ๋ยก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าสภาพต้นมันไม่พร้อมใบไม่พร้อมได้ปุ๋ยไปก็ไม่สามารถปรุงอาหารได้นะครับแต่ถามว่ากับการไม่ใส่เลยอันไหนดีตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับดูแลพินิจของเจ้าของสวนนะครับแต่ส่วนตัวผมก็คือไม่ใส่นะครับถ้าเกิดต้นมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือเราเอาลงหลุมยังไงก็อยู่อย่างนั้นคือผมจะยังไม่ใส่ปุ๋ยนะครับผมจะรอให้ยอดใหม่เขาเดินก่อนถึงจะเริ่มการใส่ปุ๋ยเนี่ยสูงทุกโคกนะครับผมสูงมากเลยเลยหัวเข่าผมนะครับแล้วก็เป็นโคกที่เล็กด้วยสูงขนาดนี้ถือว่าเล็กนะครับหน้าตัดเส้นผ่าศูนย์กลางถ้าเกิดจะทำโคกสูงขนาดนี้มันต้องให้ได้สัก5-6เมตรเลยนะครับผมถึงจะกักเก็บน้ำบนโคกได้อยู่เนี่ยคือน้ำฝนตกมาก็ไหลออกด้านข้างหมดนะครับแล้วก็ดินข้างบนนี่แห้งพอแห้งเสร็จแล้วก็น้ำนะครับที่อยู่ในต้นไหลออกจากต้นลงมาสู่ดินหมดเลยนะครับเป็นแบบนั้นนะครับผมทำให้ใบเนี่ยเหลืองซีดแล้วก็ไม่มีแสลมบังแดดนะครับแดดจัดมากนี่ครับเดี๋ยวผมแพนก้อนขึ้นไปบนข้างบนให้ดูนะไม่มีเมฆบังเลยนะครับเป็นท้องฟ้าโล่งๆปีนี้อากาศค่อนข้างที่จะเลวร้ายนะครับอย่างที่ผมบอกฝนน้อยมาช้าครับฝนมาช้าแต่มาไม่มาครับแต่มันมาช้ามีโครงการจะลงอีกเพิ่มอีกเยอะอยู่นะครับตีโคกขึ้นไว้แรงนี้ถือว่าเยอะอยู่นะครับฝั่งนู้นก็ใช่นะครับฝั่งนู้นลงเงาะอาการก็คล้ายๆกันนะแต่ดินดีนะครับดินดีเห็นไหมครับนี่แห้งเลยนะครับร้อนมากเอามือจับนี่ไม่ได้เลยนะครับนี่แหละคือข้อเสียของการยกโคกขึ้นสูงกักเก็บน้ำไม่อยู่
ถึงแม้จะเอาฟางมาคุมโคนก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่เยอะนะเพราะว่าน้ำมันซึมผ่านด้านล่างนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยเดี๋ยวกันเห็นไหมครับยังแห้งเลยนะครับแห้งมากเลยนะไม่ยุ่งเยอะดีกว่าพยายามนะครับพยายามท่านใดที่จะลงทุเรียนใหม่นะครับระบบน้ำต้องพร้อมนะครับดูพื้นที่ตัวเองสมควรจะยกโคกขึ้นสูงหรือไม่สูงนะครับถ้าเกิดเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำนะครับน้ำขังไอ้นั่นนะสมควรยกนะครับแต่สูงแบบเป็นเนินอะไรแบบเนี้ยอย่างเช่นแปลงเนี้ยก็ไม่ต้องยกขึ้นสูงนะยกพอให้มันอยู่เหนือระดับดินเดิมนิดหน่อยนะครับอาจจะสักประมาณสัก20เซนนะครับไม่เกิน1ไม้บรรทัดก็เพียงพอแล้วนะครับในการจัดการบริหารเรื่องระบบรากพวกอะไรพวกเนี้ยก็จะทำง่ายใส่ปุ๋ยก็ง่ายนะครับควบคุมน้ำก็ง่ายถ้าเกิดจะยกขึ้นสูงแบบนี้นะครับไม่เป็นผลดีในระยะยาวนะครับขนาดลงปลูกยังส่งผลขนาดนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของระยะยาวนะครับนี่ผมพูดตรงๆเลยนะพูดตรงๆเลยไม่อ้อมค้อมเลยอันไหนดีอันใดเหมาะสมผมก็ว่าดีนะครับอันไหนไม่ดีไม่เหมาะสมผมก็แนะนำไปดินแปลงนี้ดีนะครับเป็นดินลูกรังดินลูกรังปนดินร่วนนะครับดีมากเลยเสียข้อเสียอยู่ก็คือยกโคกขึ้นสูงแล้วก็ระบบน้ำไม่พร้อมนะเดี๋ยวผมมาอัปเดตเรื่อยๆเลยแปลงนี้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับ